โอเคนอนน้อยดีค่ะก็มันเพิ่งผ่านไปแบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณ24ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยก็เลยจะช่วงนี้จะมึนๆนิดนึงเพราะว่านอนน้อยค่ะเอานี่นาทีมีแรกได้ในห้องก็ไปบ้างนอนไปก็ตื่นเต้นของเขาน้ำตาไหลน้ำตาวินาทีแรกที่เสียงผมขออนุญาตพูดเยอะแทนเขาแล้วกันเพราะว่าความดันเขาไม่นิ่งนะครับเสียงลูกออกมาเขาก็น้ำตาไหลมันก็เป็น reaction ก็เนาะค่ะจะบอกผมเป็น reaction แบบว่ากำลังงงอยู่ดีกว่าแล้วก็เหมือนทำตัวไม่ถูกคือใจนึงก็ดีใจมากแน่นอนอยู่แล้วอีกใจนึงก็แบบว่าสงสารเขาที่เขากำลังนอนอยู่บนเขียงตรงนั้นแล้วก็ใช่แล้วก็อีก reaction นึงก็เป็นอะไรที่ผมคือผมกลัวเลือดกลัวอะไรพวกนี้ด้วยแล้วไปอยู่มันก็เสียวๆเหมือนกันในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยครับกลัวนิดๆกลัวนิดๆใช่กลัวตื่นเต้นสงสารทุกอย่างมันเลยแบบว่าเนาะพอเป็น2คนมันจะวุ่นวายนิดนึงด้วยอ่ะเพราะว่าออกมาคนแรกพอคนที่สองอะไรเงี้ยคุณพ่อก็ต้องไปตรวจดูป้ายดูอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยจะมึนๆหน่อยในตอนนั้นความรู้สึกของป๊อกเป็นไงคะตอนที่ลูกออกมาก็ที่เห็นหน้าใช่ไหมครับก็ตกใจกับหน้าลูกชายเหมือนกันที่แบบว่ามันเหมือนเรามากก็ค่อนข้างได้เชื้อจีนเยอะนะครับของแต่เด็กเขาก็บอกไม่นิ่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยวันนี้ก็เปลี่ยนไปอีกละแล้วก็ลูกสาวก็ค่อนข้างหน่อยไรผมเยอะขนค่อนข้างดกผมดกอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวดูกันไปว่าหน้าตาเขาจะไปในทางไหนน้องสุขภาพแข็งแรงมากทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ต้องเข้าเรื่องอะไรตู้อ๋อไม่ได้เข้าตู้อบเลยก็โอเคใช่แข็งแรงมากค่ะตอนนี้ห่วงแม่มากกว่าใช่พี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้ำนมอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะคะแบบคุณหมอก็บอกว่าน้ำนมโอเคแต่ว่าจะมีนิดหนึ่งความดันสูงค่ะเกิดจากอะไรอะคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจจะแบบว่าเราแอคทีฟมากเกินไปมั้งเพราะวันนี้คือลุกขึ้นเดินครั้งแรกพอลุกขึ้นเดินได้ก็ไปดูน้องอาบน้ำน้องอาบน้ำกลับมาให้นมจะมันแบบทำหลายอย่างมั้งคะตอนนี้ได้ห่วงตัวพี่หน้าแบบเป็นหน้าเป็นห่วงมากกว่าใช่น้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นห่วงใช่กินนมแล้วก็นอนกินนมแล้วก็นอนเห็นว่าที่คลอดก่อนกำหนดนี่คือก่อนนิดนึงค่ะก่อนนิดนึงเพราะว่ากี้ขาบวมมากแล้วก็เหมือนเสี่ยงต่อเป็นคันเป็นพิษใช่ก็เลยก่อนแค่ไม่กี่วันเราก็เลยโอเคได้แต่หมอก็บอกน่าจะสุดแล้วแหละใช่ค่ะผ่าที่ตัวนี้เนาะค่ะมีวิธีที่กี้แบบให้ความแข็งแรงเป็นไงบ้างก็เก๊ะเก๊ะกันตอนแรกมันก็ไม่คืนแรกอันนั้นคืนหลังจากที่อยู่ใช่หลังจากที่คลอดเสร็จเลยผ่านไปแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงด้วยอะไรเงี้ยค่ะพยาบาลก็เอาน้องก็งงนิดนึงไม่ต้องขอบคุณพี่พยาบาลที่คอยช่วยค่ะต้องดูโรงพยาบาลอีกกี่วันถึงได้คุณหมออนุญาตนี่น่าจะอยู่อีก2วันน่าจะวันจันทร์กลับมาครับใช่จริงๆตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นห่วงความดันเขาอย่างเดียวเมื่อกี้ที่จะขึ้นมาช้าด้วยซ้ำเพราะว่าต้องพยายามให้เหมือนพักหน่อยนะเหมือนแบบว่าคูลดาวน์ตัวเองสักนิดนึงว่าไม่ได้เพิ่งแบบว่าแอคทีฟอะไรมาหยกๆอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่าโอเคแล้วพยาบาลก็วัดอีกรอบนึงถึงปล่อยขึ้นมาไม่งั้นพยาบาลก็ไม่ปล่อยขึ้นมาเหมือนกันเรื่องวิธีการให้น้องมีอะไรเราเรียนรู้เมื่อเช้าเพิ่งไปดูวิธีอาบน้ำมาค่ะเป็นไงบ้างทำได้ไหมก็ทั้งสองทำได้ไหมขั้นตอนเยอะกว่าที่เราเอ็กซ์เพคในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็น่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างดีเทลเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยผมแอบเป็นห่วงผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวคือผมทำแรงเกินไปกับกลัวจับแรงร่างกายของเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องคอของเขาเนาะยังไม่แข็งผมแบบว่าใช่แต่พยาบาลที่นี่เขาก็ดีมากเลยครับเพราะว่าผมบอกว่า
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสองคนทำนี้ก็ได้เขาก็จับยัดผมเลยเราก็ต้องตอนแรกจะไม่ยอมอุ้มลูกกลัวคุณพี่พยาบาลบอกว่าไม่ได้ค่ะอุ้มเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็จับยัดเลยให้เลยค่ะแล้วพอได้อุ้มเป็นยังไงบ้างคะพอได้อุ้มอุ้มก็หลานต้องมีความสุขแล้วครับผมอยู่ในอ้อมกอดของเราเนาะแต่ผมอย่างที่ผมบอกผมกลัวว่าผมทำเขาแรงเกินไปผมไม่รู้ว่าแรงของเราทำอันนี้แล้วมันแรงเกินไปสำหรับเด็กที่เพิ่งเกิดหรือเปล่าหรือว่าร่างกายเขาอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะรับเราไม่รู้อันนี้จริงๆเราก็เลยกลัวเหมือนกลัวไปหมดเลยแล้วกลับบ้านใครจะรับหน้าที่นี้ค่ะคือในการอุ้มแล้วก็การอาบน้ำลูกต้องช่วยกันเพราะว่ามี2คนเนาะไม่ต้องมีพี่เลี้ยงช่วยอยู่แล้วครับมีพี่เลี้ยงด้วยแต่พูดถึงว่าเวลาทำอะไรก็ต้องช่วยกันทั้งคู่ใช่เมื่อวานเห็นเพื่อนๆเริ่มมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เริ่มค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ทยอยมาเยี่ยมกันค่ะแล้วคุณปู่คุณย่าเป็นไงนะคะคุณปู่ก็ดีใจมากครับคุณย่าดีใจมากคุณปู่ก็ฟัดแหลกลูกแรงนะผมยังพูดพ่อเอาหน่อยมาปุ๊บดูจ้องแต่คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณพ่อมีหลาน10คนแล้วแล้วก็ลูก5คนบอกโอ้อะไรเนี่ยพูดกับใครเขามือฉมังอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่เขาทำแรงมากเลยใช่กลัวครับผมมีเป็นผมว่าเป็นธรรมเนียมของคุณพ่ออยู่แล้วดีกว่าที่ไม่ว่าจะลูกมีหลานเขาก็ให้เป็นขวัญรับหลานให้เป็นเหมือนต้นทุนของหลานอะไรก็ว่ากันไปเขาบอกห้ามใช้นะอันนี้ใช่ใช่เขาสั่งห้ามทำเราลุ่มนะคุณแม่ของพี่ค่ะโอ้ยคุณแม่อยู่นอนที่โรงพยาบาลด้วยตั้งแต่คืนแรกอยู่ด้วยทุกวันเลยค่ะไม่ยอมกลับบ้านเลยจะอยู่กับหลานค่ะคุณแม่ได้บอกอะไรพี่แนะนำเลยแบบว่าการเป็นแม่ต้องยังไงมันแม่บอกว่าแบบมันสมัยนู้นกับสมัยนี้มันก็ต่างกันอะไรอ่ะเพราะถามว่าเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้พี่พยาบาลช่วยแนะนำคุณแม่ก็จะมีถามกับพี่พยาบาลว่าแบบนี้ยังได้อยู่หรือเปล่าหรือต้องอะไรยังไงแล้วคุณแม่ก็จดเขาจะมีแบบที่จดของเขาเขาให้ถามกันค่ะเธอหมดแต่กี้ว่าตอนนี้เธอทุกคนนะพ่อก็เธอปู่ย่าตายายเธอหมดทุกคนผมนี่แทบไม่ได้นอนเลยไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกจะต้องมาให้เข้าเต้าเนี่ยทุก3ชั่วโมงนะครับผมก็เหมือนแบบผมรอที่เขาจะเข้ามาในห้องที่เราอยู่เลยแหละเพื่อที่จะได้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกันว่าไม่ได้นอนปกติเขาจะนอนเผลอสุดตื่น6 โมงเช้าทุกวันอ่ะนอนตี3รับงานไปก่อนไหมคะรับไปที12ครับใช่ก็หยุดยาวเลยอีทีนี้ไปแต่ไม่รู้จะอยากไปทำงานด้วยแต่ก็ต้องทำครับค่าใช้จ่ายเยอะรีบไปรีบกลับผมว่านี้เนี่ยต้องไปถามคุณปู่ดูมีแต่หุ้นที่คุณพ่อแจกจ่ายกับลูกๆครับตามปกติแต่โบนัสของหลานอะไรนี้ไม่ทราบเนาะไม่รู้ใช่แต่เขาเหมือนเขาเคยพูดไว้ว่าเขามีส่วนของเขาอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อยากที่จะให้หลานอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ให้นะครับอยากฝันถูกรอบแรกเขาบอกได้ไหมคะว่าสักเท่าไหร่เรนเนี่ยปลูกให้มาอ๋อจริงๆเราก็ไม่ขอไม่ระบุในตัวเลขดีกว่าเนาะแต่ก็เป็นมูลค่าที่แบบว่าเออโอเคก็พ่อยิ้มได้อยู่ใช่ๆแต่จริงๆคือมันด้วยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนประเพณีที่คุณพ่อให้ตั้งแต่หลานคนแรกอยู่แล้วให้พี่ๆตั้งแต่หลานคนแรกอยู่แล้วก็ให้มาทุกคนเนี่ยแหละครับแต่ด้วยการเวลาและยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็คงไม่ได้ให้ในมูลค่าเท่าเดิมหรอกเพราะว่าข้าวราคามันก็ยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีถ้าจะให้ราคาเดิมอย่างนี้เราก็ไปตามขาดทุนขาดทุนแฝดด้วยใช่ๆเบิ้ลแฝดครับเขาดูชื่อค
ครับผมเป็นยังไงครับถ้ามาเป็นชื่ออย่างนี้มีการมียานโอเคก็ผมเป็นคนที่ชอบผวนคำมากแล้วผมก็ชอบผวนกับทีมงานผวนกับกี้ผวนเล่นกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยยูเอาชื่อนี้ไหมชื่อมิก้าคือเรามานั่งดูลิสต์ชื่อด้วยกันก็บอกเฮ้ยมิก้ามิก้ามากี้มากี้มิก้าเออมันก็ชอบละหนึ่งชอบวันนี้แล้วความหมายมันดีด้วยเนาะมันแปลว่ามันของขวัญจากสวรรค์ของขวัญจาก gift from god from god จากพระเจ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูดีนะมีความหมายแล้วก็ไปในทางที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วมันก็ผลมาจากชื่อเขาด้วยแล้วก็ส่วนมิย่าเนี่ยมิย่าก็อยากให้มันใกล้เคียงกันแต่มิย่าจริงๆแล้วคนไทยอาจจะ pronounce เขาเรียกว่าอะไรพูดออกเสียงจริงๆผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันครับผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นพี่บอกว่าเป็นมิย่าไปเลยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วไหนอยู่พูดแบบที่มันถูกต้องให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยจริง เป็นชื่อสเปนนะคะแปลว่าของฉันมันจะแบบมันจะออกเสียงยากเพราะว่ามันเป็นภาษาสเปนยังไงคะพี่เมียมันเหมือนผสมอยู่ระหว่างออ่างกับยอยักษ์ใช่ถูกไหมคะใช่ก็เลือกอยู่หลายชื่อนะเพราะว่ามันก็มีแบบหลายชื่อที่เลือกไว้แต่ก็เป็นสองชื่อนี้ที่ชอบมากที่สุดชื่อจริงหรือยังหรือว่าจริงอันนี้เป็นชื่อเล่นชื่อเล่นครับชื่อจริงรออยู่เลยครับผมคุณย่าคุณย่าครับน่าจะถนัดเรื่องนี้ใช่ก็เอาที่ผู้ใหญ่ก็มีทั้งชื่อไทยแล้วก็ชื่อฝรั่งใช่คุณย่าปุ๊กให้เลยคุณย่าปุ๊กอะครับคุณย่าปุ๊กก็ไอ้รับขวัญนั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ด้วยกันคุณย่าครับคุณปุ๊กคุณย่าใช่ให้ด้วยกันครับให้ด้วยกันวางแผนต่อจากนี้ยังไงคะในการเลี้ยงลูกในการดำเนินชีวิตคู่ที่มีทายาทก็เลี้ยงแบบปกติเนี่ยหรอคะสบายสบายเราพูดกันเสมอว่าเราทำอะไรเราต้องรู้สึกว่าเราสบายแบบมีความสุขในแบบของเราเนาะเราจะไม่เครียดกดดันเกินกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเช่นตอนที่ยกตัวอย่างอย่างให้น้ำนมลูกนะครับผมก่อนที่จะคลอดเลยก็เคยพูดเรื่องนี้กันว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีน้ำนมให้ลูกล่ะจะทำยังไงหรืออะไรยังไงเราสองคนคิดเหมือนกันเลยก็พูดกันเลยว่าเอาได้เท่าไหร่ที่เราแค่ไหนแค่นั้นที่เราสะดวกและเรามีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงลูกของเราการใช้ชีวิตครอบครัวของเราก็เป็นแบบนั้นง่ายๆค่ะใช่ใช่ก็คือเราใช้ชีวิตยังไงก็เป็นแบบเหมือนเดิมใช่เพราะว่าเด็กเขาสามารถปรับตัวแล้วก็อะแดปได้ค่ะกี้จะทำงานเพื่อเลี้ยงลูกยาวเลยค่ะหรือว่าอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานแค่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าพวกงานที่จบภายในวันอันนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่ใช้เวลายาวๆนานๆก็อาจจะต้องรออีกสักนิดนึงก่อนโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไหวอยู่แต่ไม่รู้ว่ารู้สึกร้อนเหมือนกันหรือร้อนอยู่คนเดียวใช่ไหม